Give me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do. Hey, you. Give me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do. I'll do with you. สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆช่างทำผมทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับต
ตุ้ยแล้วนะคะในหัวข้อของผมสไลด์ก่อนอื่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับช่างทำผมทุกๆคนเหมือนกันนะคะที่เจอวิกฤตในช่วงนี้ฉะนั้นบางร้านหรือบางที่นะคะเราถูกกำหนดให้แค่ตัดผมได้อย่างเดียววันนี้ตุ้ยก็เลยจะมาแนะนำน้องๆคือน้องๆในที่นี้หมายถึงว่าที่เพิ่งเริ่มตัดผมหรือตัดผมยังไม่ชำนาญนะคะในการตัดผมสไลด์แบบง่ายๆสบายๆดูชิลๆแบบไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้วันนี้ในแบบที่ให้ดูอะค่ะเป็นอีกวิธีนึงของการตัดที่ตัดผมสไลด์ที่ไม่ต้องแบบซับซ้อนหรือว่ามีมันไม่ต้องซับซ้อนหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าต้องจำเยอะนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในเคสของการตัดผมสไลด์อะค่ะในจุดเริ่มต้นของการตัดผมอะค่ะถ้าเริ่มแรกหรือเบสิกจริงๆแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญนะคะจนใหญ่แล้วพี่ตุ๋ก็จะแนะนำให้แสกกลางก่อนในการตัดผมนะคะเพื่อว่าบาลานซ์สมดุลซ้ายขวาจะได้เท่ากันแต่ในกรณีเพราะว่าถ้าบาลานซ์สมดุลซ้ายขวาเท่ากันแล้วเวลาลูกค้าปัดซ้ายปัดขวาหรือเสยอะค่ะมันจะทำให้เราเปลี่ยนแสงได้ง่ายดังนั้นขั้นตอนแรกของการทำงานนะคะก็คือเรื่องสัดส่วนสำคัญเลยค่ะเราก็แบ่งผมตามสัดส่วนในงานนี้ก็คือแบ่งผมเป็น4ส่วนเหมือนกันค่ะกำหนดความยาวเลยค่ะว่าลูกค้าต้องการความยาวประมาณไหนถ้าเราเข้าใจในจุดแบ่งของผมอะค่ะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะการที่เราต้องแบ่งสี่ส่วนครับอันนี้เราก็แบ่งสี่ส่วนธรรมดาค่ะคือถ้าเรามีสเต็ปหรือขั้นตอนในการทำงานนะคะมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแบ่งเลยค่ะคราวนี้กำหนดฐานความยาวค่ะถ้าเป็นงานจริงๆหรือลูกค้าจริงๆอะค่ะถ้าลูกค้าผมบางหรือว่าปริมาณผมไม่มากค่ะเราก็สามารถตัดกำหนดความยาวได้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าผมหนาหรือเนื้อผมเยอะค่ะเราสามารถแบ่งสัดส่วนของผมได้อีกอันนี้พี่ให้น้องๆดูทวนนะคะในหมวดหมู่ของสไลด์ค่ะอันนี้เป็นวิธีการตัดสไลด์วิธีหนึ่งนะคะในรูปเราจะไล่ต่ำๆอะค่ะเราจะไม่ไล่สูงถ้าไล่สูงบางทีเราจะเรียกว่าลองเลเยอร์คือจะมีการสไลด์สูงเหมือนคราวที่แล้วที่พี่สไลด์สูงไปอะค่ะเวลาเราตัดผมอะค่ะเราต้องคุยกับลูกค้าค่ะสื่อสารกับลูกค้าดีๆว่า1ผมสไลด์ที่เขาต้องการหรือแบบที่เขาต้องการนะคะเป็นลักษณะแบบไหนไล่ต่ำหรือไล่สูงเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้กำหนดการทำงานของเราอะค่ะแต่วันนี้ในแบบ reference ที่พี่ให้ดูมันเป็นการไล่ต่ำนะคะกำหนดหาฐานความยาวเลยค่ะการทำงานจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเรามีสเต็ปหรือมีขั้นตอนในการทำงานนะคะกำหนดหาฐานความยาวยกที่0องศานะคะไม่ต้องยกมือขึ้นและเช็คก็ดูมุมซ้ายมุมขวามานะคะเช็คมาดูที่ด้านข้างค่ะกำหนดความยาวเลยค่ะ
พี่อาจจะนั่งไม่ถูกนะคะอย่างที่บอกค่ะก็ตัดผมให้น้องๆได้เห็นได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราได้ความยาวที่ลูกค้าต้องการแล้วนะคะเราก็มาดูข้างหน้าค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนกําหนดเองหรือลูกค้าเป็นคนกําหนดนะคะอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าไล่ประมาณจมูกปากคางคอหรือหน้าอกลงมาค่ะเราก็คือแบ่งสัดส่วนเลยค่ะเพื่อจะกําหนดความยาวสไลด์ด้านหน้าค่ะอย่างนี้รูปอะค่ะถ้าลูกค้าแนวสไลด์จะเริ่มต้นจากคอนะคะแต่ว่าเราอาจจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้กำหนดเลยค่ะโดยใช้เส้นข้างหน้านะคะระหว่างสองข้างเป็นตัวกำหนดนี่ค่ะกำหนดเลยค่ะใช้ไกด์ไลน์ทั้งสองข้างนะคะเป็นตัวกำหนดที่จะไปช้าๆนะคะเผื่อน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนตัดผมหรือสนใจที่จะตัดผมอะค่ะว่าเอ๊ะเรายังตัดผมบางทีเราสไลด์กับงงกับการสไลด์ผมบางอย่างเราสามารถเลือกวิธีนี้ไปตอบโจทย์ในการทำงานก็ได้นะคะสมมติว่าพี่ให้สไลด์ถ้าประมาณคอแล้วก็กำหนดเลยค่ะความยาวประมาณคอพอเราได้เส้นกำหนดนะคะระหว่างซ้ายขวาทีนี้เราก็จะทำการเชื่อมระหว่างความยาวด้านหน้ากับข้างหลังนะคะองศาที่เรายกอะค่ะอย่างที่พี่บอกว่าการยกผมสไลด์มีหลายแบบนะคะแต่วันนี้ที่พี่จะเอามาให้ดูง่ายๆก็คือว่า1เส้นแบ่งในการสไลด์เราจะใช้เส้นตรงในการแบ่งนะคะสัดส่วนของผมสำคัญนะคะจะเอานี้เป็นตัวกำหนดก็ได้ค่ะยกผมขึ้นมาค่ะตัดยกมาทั้งหมดก็ได้ก่อนนะคะเพื่อรักษาความยาวไว้ค่ะดึงผมขึ้นมาค่ะตัดตัดผมไปหาความยาวที่เรากำหนดไว้นะคะด้านข้างนี่ค่ะเราจะได้ผมสไลด์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราต้องการเช็คอะค่ะคือยกผมขึ้นไปเช็คดูผมก็เกิดจากไล่สั้นไปหายาวค่ะนี่คือวิธีการตัดผมสไลด์ง่ายๆนะคะข้างหน้าเหมือนกันค่ะข้างนี้ก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแต่งผมเป็นแนวนะคะยกผมขึ้นมาค่ะยกผมขึ้นมาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ความยาวที่เราหาไว้ตั้งแต่แรกค่ะความยาวที่ลูกค้าต้องการเป็นเกณฑ์นะคะ
ไล่ตัดความยาวออกมาค่ะเราก็จะได้ผมสไลด์สองข้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะทีนี้เรากำลังจะทำการเชื่อมผมระหว่างข้างหน้าข้างหลังนะคะโดยแบ่งอะค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเก็บไว้ก่อนค่ะทำงานทีละข้างนะคะจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นใช้จุดขวัญ นะคะเป็นตัวเชื่อมมาหาด้านหน้าปีผมมาเลยค่ะยกขึ้นมาเจอไกด์ไลน์ก็ตัดนะคะชั้นต่อไปค่ะเอาไกด์ไลน์มานิดนึงนะคะจากจุดทุยค่ะมาหลังใบหูหวีผมให้เรียบนะคะดึงผมมาด้านหน้าค่ะเห็นไกด์ไลน์ก็ตัดตามไกด์ไลน์นะคะเอาไกด์ไลน์มานิดนึงค่ะแล้วก็จุดข้างล่างเลยค่ะเจอไกด์ไลน์แล้วค่ะตัดเลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้กรอบสไลด์ผมเชื่อมนะคะเรามาดูข้างหลังก่อนเวลาเราเชื่อมแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือผมจะเป็นตัว V หรือตัว U ขึ้นมาค่ะถ้าเราไล่ต่ำผมก็จะเป็นตัว U นะคะแต่ถ้าเราไล่สูงก็จะเป็นตัว V เห็นไหมคะมันจะต่างกับสองข้างละเราทำข้างอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะจุดแต่ละจุดบนรูปศีรษะค่ะสำคัญนะคะในการเชื่อมผมจากจุดขวัญค่ะเจอไกด์ไลน์ตัดนะคะจากจุดทุยค่ะเจอไกด์ไลน์ตัดค่ะจุดสุดท้ายนะคะมือจะพาผมมาบ้างนะผมต้องขอค่ะเจอส่วนเกินมาตัดนะคะเราได้แล้วค่ะโครงของขอบสไลด์ที่เราต้องการนะคะทีนี้จะมาทำการไล่ค่ะในรูปนะคะเราจะไม่ได้ไล่สูงเราไม่ได้ลองเลเยอร์นะคะฉะนั้นเราจะตัดไล่ต่ำเวลาเราสไลด์บางทีลูกค้าไม่ต้องการปลายบางนะคะเราจะทำยังไงคือพอเราตัดได้รูปขอบทรงที่เรากำหนดแล้วอะค่ะให้เรากำหนดเลยค่ะว่าฐานแรกเก็บส่วนบนไว้นะคะเราจะไม่ยกไล่กลีบส้มทีเดียวนะคะเพราะเราต้องการให้ข้างล่างมีความหนาอยู่
ข้างล่างถ้าเราต้องการสไลด์ให้ปลายหนานะคะฐานล่างเราจะยกที่45ค่ะเราจะได้ปลายหนาเป็นวอลลุ่มนะคะส่วนเกินมาตัดค่ะตำแหน่งด้านข้างให้ระวังนิดนึงนะคะถ้าดึงกลับมาก็อาจจะยาวไปลักษณะของการตัดผมช่อต่อช่อค่ะดูช่อผมให้ตรงตัดวิธีการเช็คนะคะรวบช่อเลยค่ะสิ่งที่เราจะได้นะคะคือปลายงุ้งปลายหนาไล่ต่ำๆทำอีกข้างนึงค่ะเห็นไกด์ไลน์ก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะให้สังเกตโคนผมนะคะอย่ามีการโยกหรือการดึงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้ผมตกตามแนวธรรมชาติของเขาค่ะเช็คผมค่ะเราได้ฐานล่างแล้วค่ะที่45องศาสิ่งที่เราจะได้คือผมจะเป็นสไลด์ปลายมุมนะคะพอมาช่วงบนปุ๊บเราต้องการให้ผมเกิดการไล่อะค่ะเราจะมีการยกองศาข้างบนที่90ในการยกผมองศาที่90มี3แบบนะคะวันนี้พี่ตู่เลือกแบบที่ตั้งฉากกับพื้นหรือบางคนเขาจะเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมสมมุตินะคะพอช่องบนนะคะรูปศีรษะมันจะมีความโค้งนะคะฉะนั้นข้างบนเราก็จะได้ตัดลักษณะของกลีบส้มนะคะวิธีการตัดนะคะเอาฐานที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่อะค่ะที่เป็น45องศาค่ะดึงไปนิดนึงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในฐานต่อไปเราจะตัดที่90องศาละค่ะส่วนที่เกินมาตัดค่ะอย่าเพิ่งปล่อยผมนะคะดูองศาข้างบนค่ะให้ได้90องศาตัดค่ะเราจะได้ผมข้างบนที่ไล่นะคะแต่ข้างล่างก็คือยังมีความเป็นวอลลุ่มอยู่ปลายไม่บางตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะอันนี้ใช้ได้กับทรงที่ลูกค้าบอกว่าต้องการสไลด์นะคะแต่ปลายไม่บางเช็คเลยค่ะตัดไปเช็คไปก็ได้นะคะ
คำข้ามต่อไปค่ะเช็คนะคะวีดูค่ะนี่ค่ะสิ่งที่เราเห็นคือปลายก็ยังมีความหนาอยู่แล้วผมก็มีการสไลด์ไล่ค่ะเช็คดูนะคะพอเราตัดได้ข้างหลังแล้วนะคะเราจะมาเชื่อมด้านข้างค่ะโดยใช้ช่อหูเป็นตัวกำหนดนะคะในช่อบอลยก90นะคะฉะนั้นผมในฉันช่วงนี้ก็ต้องยก90ตามค่ะดูความยาวนะคะกำหนดความยาวออกมาส่วนไหนเกินมาก็ตัดค่ะไม่มีก็ไม่ต้องนะคะเพราะข้างหน้าเราได้สไลด์แล้วก็เชื่อมไปแล้วค่ะมันก็เลยกลายเป็นการตัดผมสไลด์ที่ง่ายๆอะค่ะค่ะเราก็ได้รูปทรงแล้วค่ะข้างนี้ทำเหมือนกันนะคะโดยใช้ระหว่างช่อหน้าหูกับหลังหูค่ะเป็นตัวเชื่อมถ้าเห็นตรงนี้สั้นนะคะไม่ต้องไปเอาตัวนี้ไปกำหนดนะคะเพราะตัดออกไปความยาวจะหายฉะนั้นเรายกความยาวขึ้นมาเลยค่ะดูความยาวรักษาความยาวไว้ส่วนที่เกินมาก็ตัดเชื่อมค่ะเพราะว่าข้างหน้าค่ะเราตัดสไลด์ไปแล้วเราเชื่อมไปแล้วค่ะเราก็แทบจะไม่มีให้ตัดแล้วจบแล้วค่ะตัดผมสไลด์ง่ายๆทำงานได้จริงเพราะว่าพี่ก็ใช้วิธีการนี้ในการตัดผมทีนี้อยู่ที่เหลือที่การที่เราตัดแล้วก็เซตทรงอะค่ะเดี๋ยวพี่จะเป่าแล้วก็ให้ดูทรงแล้วก็ใช้เทคนิคนะคะว่าทำยังไงข้างหน้าปกติแล้วว่าถ้าเราสไลด์โดยวิธีนี้อะค่ะยังไงข้างหน้าเขาก็งุ้มอยู่แล้วคือจริงๆอะค่ะอย่างที่พี่บอกค่ะว่าทุกขั้นตอนของการทำงานนะคะเขาเรียกว่าสเต็ปไปสเต็ปคือ1ดูทรงให้ออก2รู้วิธีการขั้นตอนการทำพอเรารู้วิธีการเรามีขั้นตอนในการทำอะค่ะมันจะทำให้เราตัดผมได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นที่เหลือก็คือเราจะไปมีเวลาอยู่กับการตกแต่งโดยการตัดแห้งหรือว่าเช็คแห้งอีกทีนึงหรือการลงเทคนิคอะค่ะThank you.
อันนี้ที่ตู่ให้น้องๆอะค่ะที่เป็นช่างทำผมใหม่ๆอะค่ะหรือเพิ่งเริ่มตัดผมหรือสับสนในการตัดผมสไลด์ตัดยังไงแล้วเริ่มงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆอะค่ะแล้วก็ไปใช้งานหรือทํางานได้จริงค่ะเพราะว่าพี่ก็ใช้วิธีนี้ในการตัดผมสไลด์ให้กับลูกค้าค่ะที่ลูกค้าต้องการแบบไม่ต้องแบบเลเยอร์เยอะๆหรือว่าอย่างน้อยขอให้แบบมีเนื้อผมที่ปลายนิดนึงอะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งทรงนะคะหรือหนึ่งแบบในการเลือกในการตัดผมเดี๋ยวมันถ้ามีไลท์ต่อไปอะค่ะมันจะมีวิธีการสไลด์หลายๆแบบขึ้นมานะคะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการตัดที่แตกต่างออกไปแปลงตัวนี้นะคะลักษณะของแปลงจะเป็นแปลงที่ยาวแล้วก็มีความเป็นวอลลุ่มอะค่ะทำให้เราทำงานได้เร็วแปลงตัวนี้สามารถใดทั้งได้ใดตรงและใดฟาราได้นะคะแล้วก็ทำให้ผมเป็นวอลลุ่มได้แล้วทำให้เราประหยัดในการเวลาในการทำงานเพราะว่าเขาเก็บเนื้อผมได้เยอะดันโคนก็ได้ค่ะThank you.
นี่ค่ะเราจะเห็นผมที่สไลด์อย่างชัดเจนนะคะเวลาเราสไลด์นะคะโดยเราใช้องศาหรือหลักวิธีการทำอะค่ะมันจะทำให้เรามีงานเก็บได้น้อยมากค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ยกให้ดูนะคะผมมันก็จะเป็นลักษณะผมสไลด์ดูด้านข้างอะค่ะเขาจะไล่ของเขาเองเลยเนี่ยค่ะทีนี้เวลาเราตัดแล้วค่ะเราก็มาเก็บในรายละเอียดในรายละเอียดในที่นี้หมายถึงว่าถ้าผมลูกค้าบางอะค่ะเราก็เทคเจอร์เบาๆเพื่อเก็บขอบทรงนะคะแต่ถ้าลูกค้าหนาเราสามารถใช้ฟันปลาหรือเทคเจอร์เข้าไปลึกๆได้ค่ะในสัดส่วนของการเทคเจอร์เก็บงานนะคะให้เราเก็บงานเป็นสัดส่วนนะคะอันนี้พี่จะไม่ไล่บางมากนะคะเก็บแค่ปลายเบาๆเนี่ยค่ะเก็บเลยค่ะตรงไหนที่เกินมาหรือว่าตรงไหนไม่เรียบร้อยค่ะเท็กเจอร์เก็บเบาๆพี่บอกแล้วว่าการลงเทคนิคอะค่ะมันมีหลายแบบไม่จำเป็นต้องลงไม่จำเป็นต้องลงลึกลงเยอะอยู่ที่สภาพเส้นผมหรืองานที่เราต้องการนะคะพอเราได้เสร็จอะค่ะก็เก็บทีละส่วนนะคะเราเก็บด้านหน้าก่อนเก็บงานด้านหน้าก่อนนะคะนะคะเราก็จะเห็นผมที่สไลด์อย่างชัดเจนในส่วนของด้านหน้าถ้าไม่มีส่วนเกินออกมาเลยค่ะมันเกิดจากการที่เรายกผมหรือกำหนดผมการทำพาราเรลแบบนี้นะคะมันจะทำให้ปลายดูเบาไม่หนักไม่เป็นขอบกับทรงอันนี้เรามาดูข้างหลังค่ะเรามาเช็คจุดที่เราไล่ทุยก่อนนะคะด้านล่างเนี่ยเพิ่งไปยุ่งกับเขานะคะเราตัดแบบไหนองศาที่เราตัดเราก็ต้องเช็คในองศาที่เราตัดนะคะเก็บปลายเบาๆค่ะแต่ถ้าลูกค้ากรณีผมเยอะนะคะเราสามารถเก็บได้ลึกกว่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ตู่จะเซตทรงให้ดูนะคะเพราะว่าหัวคุณตุ๊กเขาจะเบานิดนึงเช็คมุมเลยค่ะเก็บมุมนิดนึงอะค่ะลักษณะของการเก็บมุมผมนะคะให้ต่ำกว่าขวัญเล็กน้อยอะค่ะนะคะสิ่งที่เราสังเกตก็คือผมจะมีเหลี่ยมมีมุมนิดนึงค่ะตรงนี้ให้เราเก็บเบาๆนะคะการตัดผมเก็บมุมอะค่ะเป็นไปได้คืออยากให้ซิกแซกในการตัดนะคะเพราะว่าผมจะได้ไม่แข็งเป็นแนวแต่ถ้าไปตัดเลยมันจะรู้สึกว่าผมมันจะทื่อเนี่ยค่ะพอเราได้จัดส่วนของสไลด์ข้างบนแล้วค่ะเราจะเห็นว่าเราก็มาเก็บปลายข้างล่างอะค่ะในการพาราเรลเข้าไปเบาๆอย่างที่บอกนะคะถ้าข้างล่างคือเราไม่ต้องการให้ผมบางมากอะค่ะเราไม่ต้องลงเท็กเจอร์เยอะๆค่ะเดี๋ยวนี้พี่จะเก็บทรงให้ดูนะคะI
ติดติดเปิดแล้วนี่ตัวสลิปไม่ต้องเปิดนะอ๋อเหรอใส่ตายาวไงมองไม่เห็นจริงๆเราจะใดก็ได้นะคะแต่ว่าได้หัวตุ๊กตาหัวผู้ตัวค่ะเขาจะเบาฉะนั้นพี่จะดีให้เห็นลายผมได้ชัดกว่าเพราะใดมันต้องใช้เวลาค่ะจริงแล้วเราก็ใช้เวลากับผมไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาตรงที่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคในการตกแต่งค่ะอาจจะเสียเวลาตรงนั้นนะคะที่ทำให้เห็นง่ายทรงนี้ก็ใช้ตัดเพื่อลุ่มปลายก็ได้นะคะปลายข้างล่างก็จะเป็นพุ่มๆมาค่ะนะคะเราจะเห็นข้างหลังนะคะให้ดูข้างหลังก่อนเป็นการไล่ต่ำๆเป็นการสไลด์ผมแต่ว่าผมปลายยังหนานะคะดูเวลาที่เราสไลด์ด้านหน้าแล้วที่ม้วนให้ดูเพราะว่าเพื่อจะให้เห็นชัดนะคะเพราะถ้าเราใดแล้วมันต้องใช้เวลาในการใดนานนะคะ
นี่ค่ะอันนี้ที่เราหมุนเสร็จแล้วนี่ค่ะที่ผมสไลด์ให้ดูวีให้ดูเสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำได้ง่ายไหมแล้วก็ใช้งานได้จริงอะค่ะเพราะว่าบางทรงลูกค้าบางคนพี่ก็ใช้วิธีนี้ในการตัดผมนะคะเช่นกรณีที่ลูกค้าผมแบบผมไม่เยอะมากแต่ว่าอยากสไลด์แบบกลัวผมบางอย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีนี้ในการตัดได้ให้เราไปทวนดูนะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งตัดผมหรือว่าไม่เข้าใจในการสไลด์ผมแต่อย่างที่พี่บอกค่ะทรงผมสไลด์มันมีวิธีการตัดหลายแบบหลายอย่างฉะนั้นถ้าเราสามารถทำงานได้หลากหลายงานสไลด์ของเราก็จะออกมาได้หลากหลายนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งเป็นเบสิกง่ายๆเลยค่ะเช่นลูกค้ามาถึงตัดหาฐานความยาวไล่กรอบทรงแล้วก็ยกองศาไล่แต่ทุกครั้งของการทำงานนะคะเราต้องรู้ที่มาที่ไปของการทำงานวันนี้พี่ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับน้องๆเพราะว่าอย่าเพิ่งท้อหรือหมดกำลังใจอย่างน้อยถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้เราทำเคมีไม่ได้เราก็ยังตัดผมได้การที่เรารู้วิธีการตัดผมหลายๆแบบนั่นคือการที่เราได้เปรียบค่ะเราสามารถมีตัวเลือกให้กับลูกค้าตรงนั้นก็คือทำให้เราอะยังอยู่ในการทำงานได้นะคะวันนี้พี่ก็ขอฝากไลน์ไว้และจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คราวหน้ามาก็จะอาจจะอยู่ในหมวดหมู่ของผมสไลด์อีกแต่จะสไลด์แบบไหนแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเราก็คอยมาดูกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ